พ่อค้าเคยนับไหมวันละกี่แก้วอ่ะโอ้ไม่เคยครับไม่เคยเลยนะประมาณ300แก้วขึ้นน่าจะได้300แก้วนะสวัสดีเพื่อนๆณขณะนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดวัดโคกขามวันนี้เป็นนัดวันศุกร์ตอนเย็นครับผมวันนี้จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตพอดีมีคนมี FC ถามมาเยอะเลยสนใจธุรกิจชานมปั่นอะไรพวกนี้นะฮะใครสนใจเบอร์โทรอยู่หน้ารถนะฮะเนี่ยตามนี้เลยนะตอนนี้พ่อค้ากำลังวุ่นอยู่ร้านก็มีให้เลือกหลายเมนูนะฮะมีเผือกหอมแล้วก็นมสดแคนตาลูปโกโก้แล้วก็ชาคาปูชิโน่สตรอเบอรี่พ่อค้ากำลังวุ่นเลยพ่อค้าสวัสดีครับสวัสดีครับแต่วุ่นเลยนะสักกันไม่หยุดเลยตอนนี้ราคาแก้วเราเท่าไหร่แล้ว10บาทเหมือนเดิมครับผมราคาเหมือนเดิม10บาทเหมือนเดิมนะมีเครื่องให้ด้วยแก้วละ20บาทนะฮะแก้วละ4แก้วเด็กแก้วนึงนะฮะอันเด็กแก้วนึงเด็กเล็กแก้วนึง15สนใจนี่เบอร์โทรหน้ารถนี่เลยใช่ไหมลูกพ่อค้าครับผมเลขค่ามันหลุดไปเบอร์หนึ่งเบอร์สุดท้ายนี่เบอร์โทรตามนี้นะแต่ว่าตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นเลข5น่ารับประทานมากอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยนี่ถ้าไม่อร่อยขายมาไม่ได้ขนาดนี้ขายมากี่ปีแล้วคุณพ่อค้าเกือบ10ปีแล้วครับผมจะ10ปีแล้วนะนี่ปริมาณครับแก้วด้านหลังผมเนี่ยคนต่อคิวเพียบเลยโกโก้กับชาเย็นนี่ลูกค้าเข้ากันไม่หยุดขอบคุณนะขอบคุณนะ
คาปูชิโน่กาแฟกาแฟไม่เอาช็อกโกแลตไหมนี่ช็อกโกแลตโกโก้ช็อกโกแลตชาอ๋อนมสดแต่พวกไหมสนใจแฟรนไชส์หรือว่าจะมีสูตรครับผมไม่ใช่แฟรนไชส์มีสูตรเป็นสูตรการทำมาหากินเปิดสอนให้ออกจนทำมาหากินได้มีเบอร์โทร0623577415นายน้ำปั่นครับนายน้ำปั่นโอเคราคาเดี๋ยวคุยกันหลังไมค์เนาะครับผมโอเคขอบคุณครับจ้าสั่งได้เลยกันเลยนะ
พ่อค้าเคยนับไหมวันละกี่แก้วอ่ะโอ้ไม่เคยครับผมไม่เคยเลยนะประมาณ300แก้วขึ้นน่าจะได้300แก้วนะแก้วเล็กนะครับแก้วเล็กนะสั่งได้เลยจ้า